สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการค้นหาข้อความที่ถูกไฮไลท์เอาไว้ในเอกสารของ Microsoft Word กันนะครับไม่ว่าจะถูกไฮไลท์ด้วยสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีบานเย็นลองมาดูตัวอย่างสมมติเดี๋ยวอันนี้มาดูให้เห็นจัดๆผมต้องการไฮไลท์คำนี้แล้วกันนะครับผมก็เลือกไว้คลิกขวาแล้วก็เลือกตรงนี้ได้นะฮะแบบนี้เนี่ยพวกเนี้ยคือเรียกว่าไฮไลท์คราวนี้มาดูตัวอย่างเอกสารอันนี้เป็นข้อมูลของจังหวัดสงขลาที่ผมก๊อปปี้มาจากวิกิพีเดียแล้วก็มาจัดฟอร์แมตนิดหน่อยนะครับวิธีการที่เราจะค้นหาข้อความที่มีการไฮไลท์เอาไว้เนี่ยเราจะทำแบบนี้นะครับมาที่โฮมตรงนี้ก่อนเลยแล้วตรงที่ไฟล์ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นตัว Advanced File ตัวนี้พอเลือกมาได้เสร็จปุ๊บตัวที่สำคัญอยู่ที่ More ตรงนี้นะครับเราคลิกไปแล้วข้างล่างเนี่ยมีฟอร์แมตเนี่ยเราก็คลิกตรงนี้ไฮไลท์แล้วคราวนี้มันจะโชว์ฟอร์แมตว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้คราวนี้สมมติผมต้องการหาข้อความที่ถูกไฮไลท์โดยไม่สนใจว่าข้อความนั้นนะครับมีคำว่าอะไรผมก็ไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปตรงที่ไฟล์วัดตรงนี้ผมสามารถบอกไฟล์ next ได้เลยนะฮะคลิกทีหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ละตัวแรกที่เจอถ้าผมไฟล์ next อีกนะฮะเดี๋ยวมาดูมันก็น่าจะมาไฮไลท์ตรงที่สีฟ้าตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยไฟล์ next อีกทีก็จะต้องมาที่หาดใหญ่ตรงนี้นะฮะนี่คือวิธีการนะครับเราก็กดไฟล์ next ของเราไปได้เรื่อยๆนะครับได้ทุกสีเลยในนี้แต่ครั้งนี้หากเราต้องการที่จะหาอย่างเช่นคำว่าสงขาตรงนี้นะครับที่ถูกไฮไลท์เอาไว้ในนี้จะมีสงขาอยู่หลายจุดมากเลยนะฮะแต่เอาเฉพาะสงขาที่มีการไฮไลท์เราก็จะใส่คำว่าสงขาเข้าไปในนี้แบบนี้นะฮะแล้วผมก็กดไฟล์ next ตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็มาละสงขานะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยตรงนี้ก็สงขาคือไม่ว่าสงขาจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งของที่ถูกไฮไลท์ก็จะโชว์นะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ก็คือเทคนิคการค้นหานะฮะอันนี้หาจบละไม่มีละนะครับคราวนี้มาดูเทคนิคการใช้ตัวไฮไลท์แถมนิดหนึ่งละกันสมมติว่าผมต้องการที่จะไฮไลท์คำตรงนี้ปกติเราก็เลือกไว้ใช่ไหมครับแบบแรกก็เลือกไว้เสร็จก็มากดตรงนี้เลือกสีได้สมมติเอาสีฟ้าแบบนี้ส่วนวิธีที่2ผมเลือกไว้แบบนี้แล้วตรงนี้มันก็จะโชว์ตัวคอนเท็กซ์เมนูขึ้นมาก็มาเลือกจากตรงนี้ก็ได้วิธีที่2ส่วนวิธีที่3ใช้ช็อตคัทคีย์นะครับสมมุติว่าเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้ผมกด Ctrl Alternate แล้วก็ตัว H Highlight เนี่ยนะฮะคราวนี้สังเกตตัวเมาส์ผมจะเปลี่ยนเป็นปากกาไฮไลท์เนี่ยผมสามารถเลื่อนไปตรงไหนก็ได้อย่างเช่นผมเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็ระบายเนี่ยนะอันนี้ก็จะไฮไลท์ด้วยสีที่เราทำค้างไว้นะครับหรือว่าผมจะเอาตรงนี้ก็ไฮไลท์ไปอันนี้ก็เป็นวิธีการไฮไลท์นะฮะคราวนี้พอเราทำเสร็จเราก็กด Escape 1ครั้งเพื่อออกจากโหมดไฮไลท์สังเกตตัวเคอร์เซอร์ผมนะครับตอนนี้เป็นแบบเนี้ยกด Escape 1ครั้งลองเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ